ได้มาความถูกต้องยุติไก่แพงเนื้อแพงหมูแพงใครทำให้ประชาชนกินของแพงวัตถุประสงค์ผมเป็นฝ่ายค้านผมต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเอ๊ะทำไมไก่ราคาแบบนี้ทำไมไข่แพงอย่างนี้ผมต้องไปสืบดูสิก็ใครต่อใครก็กระแนะกระแหนผมนี่ครับชูวิทย์เป็นนักลบเสาไฟฟ้ากลางสายฝนแล้วทำแบบนี้วันสุดท้ายวันนี้จะทำได้ไหมมันเกินความคาดหมายไหมสีที่นั่งสำหรับรักประเทศไทยสวัสดีค่ะการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะเป็นศึกการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อันเข้มข้นมีผู้ได้สัมผัสกับชัยชนะและผู้ที่ลิ้มรสแห่งความพ่ายแพ้นะคะแต่สำหรับพรรคการเมืองเล็กๆอย่างพรรครักประเทศไทยต้องถือว่าเป็นชัยชนะที่เกินความคาดหมายทีเดียวเพราะนอกจากตัวหัวหน้าพรรคคือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะถือธงนำเข้าสภาได้แล้วยังนำส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าสภาได้อีก3คนรวมหัวหน้าพรรคด้วยก็เป็น4คนในนามพรรครักประเทศไทยเบื้องหลังความสำเร็จของพรรครักประเทศไทยนี้ไม่พ้นตัวของคุณชูวิทย์ที่ประกาศจุดยืนชัดเจนอาสาตัวเป็นฝ่ายค้านเมื่อผนวกกับแผนการตลาดยุทธวิธีการหาเสียงการสร้างความจดจำทั้งป้ายหาเสียงและการลงพื้นที่จึงกลายเป็นจุดเด่นและจุดขายของพรรครักประเทศไทยค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เคยเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรคชาติไทยและเคยลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในปี2554หวนกลับมาอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรีในนามหัวหน้าพรรครักประเทศไทยตอนนี้มีส.ส.บัญชีรายชื่อ4คนวันนี้เราจะรู้จักตัวตนคุณชูวิทย์อีกด้านหนึ่งผ่านหนังสือเล่มนี้ในมือของดิฉันนะคะชูวิทย์กมลวิศิษฐ์การเมืองแบบหมาหมานะคะรายการ Intelligence วันนี้ขอต้อนรับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดวงพรครับค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่5แล้วใช่ครับของคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะผมก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มด้วยกันส่วนมากจะเป็นการเขียนเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่ผมเคยทำมาค่ะหนังสือเรื่องนี้ผมเขียนในระหว่างที่ผมหาเสียงเวลาเดินทางไปเหนือใต้ออกตกอยู่ในรถผมก็นั่งจดนั่งบันทึกไปมีรายละเอียดว่าทำไมนักการเมืองกับหมาถึงเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแล้วทำไมต้องเอาการเมืองไปเทียบกับหมาคะเพราะว่ามีความเหมือนกันและมีความต่างกันด้วยคุณดวงพรอยากทราบไหมท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะอยากจะทราบว่าเท่าอะไรผมถึงบอกว่านักการเมืองกับหมาเนี่ยไปเหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนรู้ไหมครับเหมือนกันตรงอาณาเขตนักการเมืองกับหมาเนี่ยหวงอาณาเขตหมาเนี่ยถ้าคุณดวงพรเคยเลี้ยงหมาคงจะทราบหมาจะฉี่สร้างอาณาเขตไว้ตรงนี้อย่าเข้ามาถ้าหมาตัวอื่นเข้ามาหรือคนแปลกหน้าเข้ามามันจะเห่าทันทีเหมือนกับนักการเมืองไหมครับนักการเมืองจะหวงเขตตัวเองใครเข้ามาในเขตตัวเองไม่ได้จะต้องรีบดูรีบจ้องว่าเข้ามาทำไมนี่แหละครับส่วนความต่างกันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต่างกันเป็นนัยยะสำคัญอยู่ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ถ้าให้นักการเมืองกับหมาแล้วผมถามคุณดวงพรว่าใครซื่อสัตย์กว่าผมรับประกันได้คุณดวงพรต้องบอกว่าหมาซื่อสัตย์กว่าเพราะหมามันเฝ้าบ้านขโมยเข้ามามันเห่ามันไม่เคยคอร์รัปชันมันไม่เคยไปกินข้าวบ้านหลังนู้นหลังนี้แล้วมันก็ย้ายบ้านเหมือนกับนักการเมืองที่ย้ายพรรคบางพรรคบางคนย้าย 2-3 วันหรืออาทิตย์หนึ่งย้าย 2-3 พรรคหมามันไม่เคยมันไม่เคยคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าซิมโบลิกสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์เราคงไม่พูดถึงนักการเมืองเราต้องพูดถึงหมาหมามีความออเนสตี้มีรอยัลตี้สูงหมาซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันไม่รู้หรอกครับว่าคุณตวงพรสวยแบบนี้ มันไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันรู้แต่ว่าคุณตวงพรเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมพูดถึงลักษณะของหมากับนักการเมืองก็ต้องชื่นชมหมาละครับที่มีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความหมายทางลบต่อหมาด้วยนะยกย่องหมาด้วยนะรอบนี้นะคะต้องยกย่องสิครับนี่ผมยกย่องหมานะ ผมจับมือกับหมาอยู่ผมเห็นท่าทางนักการเมืองแต่ละคนชอบนี่ครับท่านี้ผมก็เลยเอาท่านี้มาจับกับหมานอกจากสื่อไทยแล้วสื่อต่างชาติระดับโลกอย่าง CNN BBC
ผู้สื่อข่าวฝรั่งมาสัมภาษณ์ผมเพราะว่าโปสเตอร์ในช่วงระหว่างที่ผมหาเสียงอันนี้คือเจ้าโมโตโมโตะก็ดังระดับโลกไปด้วยไปทำถ่ายทำประวัติมันไปถ่ายทำว่ามันนอนที่ไหนมันเดินยังไงอันนี้เรื่องจริงฮะแต่ตอนนี้มันไม่สบายอ๋อเหรอคะมันไม่สบายคุณชูวิทย์เปิดเผยในหนังสือตอนท้ายๆเล่มด้วยว่าไอ้เจ้าโมโตโมโตะเนี่ยตั้งแต่หาเสียงมาเนี่ยกัดคนไปแล้ว5คนครับเรื่องจริงฮะจัดทีมงานผมไปผมต้องเอาไปหาหมอฉีดยาหมดไปตั้ง 7-8,000 มันเป็นหมาที่รักสันโดษมันเป็นหมาที่ไม่ชอบไปยุ่งไปวุ่นวายกับหมาตัวใดหรือคนคนบางคนไม่ทราบไปวุ่นวายกับมันแล้วไปว่ามันว่ามันเป็นหมาที่ดุจริงๆมันไม่ดุแต่ว่ามันอยู่ของมันเองไปแย่มันเอาอาหารให้มันกินบ้างไปโยนอะไรให้มันกินบ้างมันไม่ชอบแล้วมีเพื่อนนักการเมืองมาต่อว่าไหมว่าทำไมมาเปรียบเทียบการเมืองกับหมาไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยครับค่ะผมไม่มีเพราะว่าเขาคงจะรู้ตัวเขาว่าโมโตโมโตะนี่ถ้าเป็นความซื่อสัตย์เนี่ยต้องยกให้หมาผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่ามันไม่เป็นการประชดประชันมันไม่ใช่การเสียดสีเหยียดหยามหมาเนี่ยมันมีดีของมันถ้าคุณดวงพรได้อ่านบทกลอนข้างหลังผมขออ่านให้สั้นๆสักนิดนึงได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเขาเขียนว่าคนกับหมาต่างกันที่ตรงไหนพูดไม่ได้นั่นแหละมันคือหมาไม่โกหกหลอกลวงปวงประชารักของหมาแสนซื่อนั่นคือนายไม่ว่าเขาจะเป็นใครมันไม่สนมีหรือจนหมานั้นรักเหลือหลายจะปกป้องเจ้าของแม้ต้องตายขอให้นายอยู่สุขทุกคืนวันขนาดว่าถึงขนาดมีอนุสาวรีย์ของหมานี่ก็มีนะมีหลายตัวโดยการที่หกก็ไปสร้างไว้ที่นครปฐมเพราะฉะนั้นหมานี่ไม่ได้เป็นการประชดประชันเสียสีอย่างใดผมชื่นชมหมาเพราะว่าหมามีความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเห็นคุณสมบัติที่คุณชูวิทย์ต้องการเน้นคือเรื่องความซื่อสัตย์ยอมตายถวายชีวิตไม่ทรยศเจ้าของนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเรื่องของการสร้างอาณาเขตที่เหมือนกับนักการเมืองในหนังสือเล่มนี้บอกด้วยว่าหากนักการเมืองมีคุณสมบัติของหมาเพียงครึ่งเดียวผมว่าประเทศชาติไปรอดแน่นอนครับก็จริงฮะเพราะว่าถ้าคุณดวงพรหรือผู้ชมทางบ้านได้เห็นแล้วว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงผมเคยเปรียบเทียบให้ใครต่อใครฟังแม้กระทั่งโพลที่ของ A-BAC เพิ่งออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ารับได้ถ้าคอร์รัปชันถ้าประเทศชาติรุ่งเรืองถูกต้องก็ในเมื่อคุณมีความคิดแบบนี้ซะแล้วเนี่ยถ้าเกิดโกงได้แล้วเก่งและโกงไม่ว่าแต่ถ้าเก่งแล้วถ้าไม่เก่งแต่โกงเนี่ยว่าแต่ถ้าเก่งไม่เก่งด้วยแล้วโกงด้วยผมว่าคือคนเริ่มคิดแล้วว่าต้องโกงด้วยแล้วเก่งด้วยพอเราคิดอย่างนี้คนรุ่นใหม่ๆคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะลำบากโครงการต่างๆหรือว่าการงบประมาณต่างๆซึ่งไม่ได้จัดสรรหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงก็จะทำให้บ้านเมืองเขาเปรียบเทียบว่าต้อง300,000 ล้านเนี่ยปีนึงที่ว่าคอร์รัปชันเนี่ยที่เอกชนเขาตีว่า300,000 ล้าน300,000 ล้านนี่มันมากนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์ซะหน่อยเหมือนไอ้โมโตโมโตะเนี่ยเราเอากลับมาซะ200,000 ล้านเนี่ยโอ้โหก็ผมว่ามหาศาลค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพเปรียบเทียบที่คอยเตือนสติคอยดึงคนนะคะให้หวนล้ำลึกถึงว่าเรื่องของความสู้เสียจุดิเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นี้แบบหมาแล้วเข้าใจแล้วการเมืองมาคำว่าการเมืองบ้างในนี้มีนิยามแบบวิชาการว่าหมายถึงกระบวนการและวิธีการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคนแต่ว่าคุณชูวิทย์ในฐานะที่ก้าวเข้าสู่การเมืองอย่างน้อยก็7 ปีละนิยามการเมืองไว้10นิยามแบบคล้องจองกันเลยด้วยครับผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยแม้กระทั่งลูกสาวผมเนี่ยยังจำได้เลยเขาท่องได้เลยนะครับฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาเอาสั้นๆเลยว่ามาลงกันได้ยังไงพอเราสิ้นศรัทธาปุ๊บก็คนใหม่จะมาคุณดวงพรสมมุติว่าคุณดวงพรอยากจะเป็นสสคุณดวงพรก็ต้องฉกฉวยแย่งชิงผมอยากจะเป็นสสผมต้องไปฉกฉวยแย่งชิงพอฉกฉวยแย่งชิงเสร็จผมต้องผูกขาดตัดตอนสุโขทัยของใครสุพรรณของใครชลบุรีของใครบุรีรัมย์ของใครพอผูกขาดตัดตอนผมต้องริดรอนสิทธิ์เพื่อนเอเพื่อนคนนี้ท่าทางจะมาแข่งขันกับผมต้องริดรอนสิทธิ์เพื่อนก่อนเพื่อให้ผมต้องเด่นกว่าเพื่อนเสร็จแล้วผมต้องแทงหน้าแทงหลังได้นักการเมืองที่ไหนแทงหน้าแทงหลังไม่ได้แล้วหน้าด่านาทนผมเป็นพลเอกตอนรับราชการโอ้โหใครต้องมากราบมาไหว้ผมพอเป็นนักการเมืองไปกอดคอสามล้อถ่ายรูปเฉยเลยแล้วหน้าด่านาทนแล้วมือยาวสายเด้าสายเอาแล้วได้ต้องเอาไปฝากใครคุณดวงพรถ้าผมได้นักการเมืองต้องไปฝากเมียมาเสียต้องยกให้เพื่อนถูกไหมแล้วเงื่อนเวลาทำเงื่อนเวลานี้สำคัญนักการเมืองชอบพูดยังไม่ถึงเวลา
อีกเดือนนึงวันนั้นวันนี้ชอบอ้างเงื่อนเวลาเสร็จแล้วก็ต้องชวนไปสาบานวัดพระแก้วอ้างฟ้าดินไม่เชื่อผมเลยไปสาบานวัดพระแก้วกันแล้วทำไงครับอันสุดท้ายเราก็สิ้นศรัทธาพอเราสิ้นศรัทธานักการเมืองคนนี้คนใหม่ก็จะมาฉกฉวยแย่งชิงเป็นวัฏจักรอย่างนี้มันก็จะวนเข้า10นิยามนี้กันอีก10นิยามนี้ถ้าใครอยากจะเล่นการเมืองเอาจดแปะไว้ข้างฝาอย่าไปเหมือนพี่สุเทพที่ไปแปะไว้200เสียงตอนนี้ไม่รู้แกะออกมาหรือยังก็ผมบอกว่าอย่างนี้ต้องแปะข้างฝาไว้ใครอยากจะเล่นการเมือง10อย่างนี้แหละครับต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วคุณชูวิทย์ก้าวเข้ามาเนี่ย10อย่างนี้ปฏิบัติไหมคะหรือว่าพยายามที่จะออกจาก10อย่างนี้ก็นี่ไงครับสิ่งที่ผมชี้แจงมาว่าไอ้10อย่างเนี่ยที่นักการเมืองไทยมักจะปฏิบัติแล้วผมก็พยายามที่จะบอกอยู่ตลอดอย่างเช่นการจัดตั้งครม.ที่จะมีขึ้นในใกล้ๆเนี่ยผมบอกว่าคุณอย่าไปเอาเลยสามีภรรยาผัวเมียใครลูกหลานใครเพราะว่าประเทศไทยนั้นน่ะมันไม่ใช่บริษัทจำกัดถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติมีบริษัทคุณก็ยกให้ลูกให้เมียคุณบริหารได้ไม่มีใครว่าแต่ที่มันประเทศไทยทำไมคุณถึงจะเอาลูกเอาเมียมาบริหารผมขอโทษนะครับผมสมัครเสมียนคนนึงผมยังขอดูประวัติขอดูการศึกษาเขาประสบการณ์มีไหมเอาแล้วนี่เป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศคุณจะไม่ให้มีประสบการณ์เลยเหรอคุณเคยมีประสบการณ์อะไรคุณถึงมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเนี้ยช่วยบอกผมหน่อยประสบการณ์เพราะฉันเป็นภรรยาของหัวหน้ากวนประสบการณ์ผมเป็นบุตรของพ่อผมเป็นใหญ่เป็นโตสรุปแล้วประเทศไทยบริหารกันแบบนี้ใช่ไหมครับคือบริหารแบบครอบครัวอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าอีกว่ามรดกทางการเมืองหรือศรัทธาที่ประชาชนมอบให้กับนักการเมืองเนี่ยมันส่งทอดกันไม่ได้มันไม่เหมือนทรัพย์สินใช่ไหมคะส่งไม่ได้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่บางจังหวัดนะพ่อเป็นนักการเมืองมา 3-40 ปีก็พยายามที่จะให้ลูกผมบอกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินทรัพย์สินสลิงคารคุณส่งให้ลูกได้แต่บารมีคุณส่งไม่ได้แน่นอนลูกต้องสร้างเอาเองจะจู่ๆคุณเอาบารมีที่คุณสะสมมาแล้วไปโยนให้ลูกลูกอาจจะเอาก็ได้ลูกอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ลูกอาจจะมีนิสัยไม่เหมือนกับพ่อก็ได้เพราะฉะนั้นบารมีทางการเมืองเนี่ยส่งต่อไม่ได้เด็ดขาดประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นผลให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต่อไปผลเลือกตั้งที่ออกมารอบนี้เนื่องจากว่ามันมีภาวะความแตกแยกทางการเมืองมา 4-5 ปีมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองไหมคะเพราะแต่ก่อนนี้มันก็อาจจะผูกโยงเป็นลักษณะครอบครัวส่งต่อกันมาแต่รอบนี้คุณชูวิทย์เห็นปรากฏการณ์อะไรที่แตกต่างไหมคะก็แตกต่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นคนเรากา2เบอร์ได้แล้วคือเวลากาเขามี2บัตรบัตรเลือกพักบัตรเลือกคนพักการเมืองก็จะมักบอกว่ากาเบอร์เดียวทั้งพักทั้งคนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วยกตัวอย่างสุพรรณบุรีเขากาเบอร์เขากาพักเขากาเบอร์หนึ่งเขากาคนคนคนหนึ่งพักชาติไทยของคุณบรรหารอาจจะได้เยอะได้เป็นส.ส.เขต แต่บัญชีรายชื่อเข้าไปให้เพื่อไทยสุรินทร์บุรีรัมย์สุโขทัยเหมือนกันนะปฏิบัติเหมือนกันก็แสดงว่าปัจจุบันประชาชนเริ่มคิดออกแล้วก็กา2เบอร์ได้